นบ่ายนะครับวันนี้ทุกคนจะได้วาดภาพลงบนเฟรมในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะนำนาฬิกามาติดเราก็รู้จักเรื่องของสีนะครับทุกคนจะมีสีอยู่ที่ด้านหน้าของแต่ละท่านนะครับผมสีที่ใช้ในวันนี้เป็นสีอะคริลิกนะครับเป็นสีอะคริลิกบนพื้นผ้าใบนะครับอุปกรณ์ก็จะมีสีมีผู้กันนะครับแล้วก็มีเฟรมคนละ1เฟรมมีนาฬิกาคนละ1ชุดแล้วก็มีถาดผสมสีนะครับผมแล้วก็มีผ้าให้ทุกคนเนี่ยบีบสีนะครับสีที่เราให้ไปนี่ทุกคนจะต้องผสมน้ำก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเข้มข้นที่ยังไม่ได้ละลายน้ำนะครับผมคราวนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคเริ่มต้นในการเขียนภาพก่อนอื่นเราก็ต้องออกแบบก็คือการร่างแบบลงบนกระดาษหรือใครจะร่างลงเฟรมเลยก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าให้ร่างลงกระดาษก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูว่าการจัดองค์ประกอบของเราเนี่ยมันโอเคไหมกับขนาดของเฟรมนะฮะเมื่อเราคิดว่าแบบที่เราทำมาเนี่ยเหมาะสมแล้วเราก็เอากระดาษก๊อปปี้ภาพเป็นแบบแบบนี้นะฮะเอากระดาษก๊อปปี้วางแล้วก็เหมือนเราลอกลายธรรมดาลงไปนะฮะเราก็จะได้ลายบนเฟรมเพื่อที่จะทำการลงสีเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการลงสีเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงเราควรจะลงสีจากสีที่มีน้ำหนักอ่อนนะฮะค่อยๆไล่ขึ้นมาหาเข้มค่อยๆมาหาเข้มเพราะว่ามันจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยสมมติว่าเราลงสีเข้มไปก่อนแล้วเราจะแก้ไขมันจะยากนะฮะเราลงจากสีอ่อนขึ้นมาก่อนค่อยๆไล่ขึ้นมาไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นเมื่อเราลงสีแบ็คกราวด์นะฮะเราลงภาพรวมไปก่อนเราลงภาพรวมไปพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเน้นเรื่องของแสงเงาเพื่อสร้างมิติให้กับรูปภาพของเราในดูโดดเด่นขึ้นมานะครับผม